อ่ะสวัสดีครับพบกับนาคอสซีซั่นสอตอนที่5นะครับมาเริ่มกันเลยอ่ะนะฮะหลังจากตอนที่แล้วนะฮะที่ฮูดีต้องการให้เป็นย่าเนี่ยนะเข้ามาร่วมทีมนะฮะก็ดูเหมือนเป็นย่าเนี่ยจะไม่ตกลงเท่าไหร่นะฮะแต่พอคิดไปคิดมานะฮะก็เขาก็บอกว่าทั้งคู่เนี่ยก็คือมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการกำจัดเอสโคบานะฮะก็ทําให้เป็นย่าเนี่ยนะฮะก็ขอกลับไปคิดก่อนซึ่งเป็นยาก็ออกมาสูบบุรีด้านนอกนะ ก็ฮูดี้เนี่ยก็ตามมาเกียร์กลมซึ่งสุดท้ายแล้วฮูดี้ก็ได้เอาข้อมูลของมารีน่านะที่เคยหลอกใช้เป็นญาติเนี่ยนะฮะ แบบฟรีเลยนะฮะไม่คิดตังนะเป็นยาได้ข้อมูลนี้ก็แบบเดี๋ยวกูจะไปล้างแค้นเพราะว่ามาริซาเนี่ยทำให้การิโยตายเป็นยาก็ขับรถออกไปนะฮะก็เหมือนเป็นการซื้อใจนะฮะว่าเนี่ยกูให้ข้อมูลมือฟรีเลยนะจะมาทางานด้วยไหมอะไรอย่างนี้ตัดกันมาที่พาโบก็ทํากิจการไปอย่างอิสระนะฮะทุกอย่างก็ดําเนินต่อไปประธานาธิบดีก็ต้องหาคนมาทําหน้าที่แทนการิโยนะฮะส่วนพวกสหรัฐก็ทํางานต่อไปนะฮะแต่ก็ไม่มีใครที่แบบทํางานได้ดีขึ้น,นะฮะแฟมก็ กองเป็นพเนรเทินทึกนะฮะไม่มีการแบบตรวจสอบเอกสารอย่างชัดเจนเท่าไหร่ก็ทําให้งานไม่มีประสิทธิภาพในระหว่างนั้นเองนะฮะพาโบก็ได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยู่ที่บ้านก็มีความสุขนะฮะหลังจากที่กําจัดการนิโยได้แล้วเพราะว่าการนิโยคือเซียนหนามคนสําคัญนะฮะแล้วเขาก็สั่งให้คนขับรถนะฮะไปรับน้องชายของตาตานะฮะมามาอยู่ด้วยนะฮะนั่นเขาก็จะชื่อว่ากาโรสนะฮะ ตัดกลับมาเป็นย่าเนี่ยกำลังนั่งดูข้อมูลนะฮะที่ฮูดี้เนี่ยให้นะฮะว่าแล้วก็จะเอาอยัางไงดีนะฮะ แน่นอนว่าเป็นยาตัดสินใจไปหาเมลิซ่านะแล้วก็ปืนจ่อหน้าเลยมมลิซ่าเนี่ยก็เลยบอกว่าฉันไม่รู้นะฉันสาบานได้นะฮะดีมอนโกหกฉันหลอกใช้ฉันนะฮะเป็นยาก็ไม่เชื่อนะฮะก็ล็อกเธอจากด้านหลังนะฮะเธอก็บอกว่าฉันไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยนะนะคิดว่าฉันอยากให้เป็นแบบนี้เลยนะฮะคู่หูของนี่ก็เป็นยาเนี่ยก็ดูเฉยเฉยนะฮะและเธอก็ด่าว่าเนี่ยพวกคุณก็เหมือนกันหมดไม่มีใครฟังฉันสักคนเลยคนที่ตายก็ตายไปฟรีๆนะฮะก็บอกว่าการิโยเนี่ยคงจะตายไปฟรีๆนะถ้าไม่ฟังฉันอะไรอย่างเงี้ยนะ โมโหนะฮะมามึงพูดมาจะพูดอะไรมึงก็พูดมาเลยนะฮะแน่นอนว่าคงจะมีแผนต่อไปตัดกลับมาที่เมอร์ฟี่นะฮะแล้วก็เมียของกานิโยนะก็คือว่าตอนนี้เมอร์ฟี่ก็มาเยี่ยมเมียกานิโยนะครับก็เมอร์ฟี่ก็มาปลอบใจนั่นแหละนะฮะแต่สิ่งที่รบกวนจิตใจของเมียกานิโยเนี่ยคือไม่ได้เกี่ยวกับว่ากานิโยเนี่ยตายหรือเปล่านะแต่เธอเนี่ยอยากรู้ว่ากานิโยเนี่ยฆ่าเด็กจริงๆเหมือนที่นังสือพิมพ์เนี่เขียนข่าวหรือเปล่านะฮะแน่นอนว่าเมอร์ฟี่เนี่ยก็โกหกนะฮะเพราะเพราะ แล้วมอร์ฟี่ก็ออกมานะฮะแล้วก็คุยกับแฟนว่ามันรู้สึกแย่นะแฟนแฟนของมอร์ฟี่ก็กลัวเหมือนประมาณว่าแบบเธอจะทําทงานจนกลายเป็นแบบการนิโย่แหละนะอะไรเงี้ยฆ่าคนจนไม่สนว่าอ่าผิดหรือถูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมอร์ฟี่ก็บอกว่าผมไม่เป็นแบบเขาอย่างแน่นอนนะ,ะอ่าตัดกลับมาที่ท่านประธานาธิบดีนะฮะก็ตอนนี้ก็คือตําแหน่งเซิร์ตบ็อกเนี่ยว่างนะฮะไม่มีใครมาทําแทนนะ,ะเขาก็เลยต้องไปหาคนใหม่นะฮะนั่นก็คืออ่านายพลมาร์ตินเนสนะฮะซึ่งคือคนนี้แหละเนี่ยนะฮะคนนี้นะ ซึ่งนายพลปฏิเนศเนี่ยนะฮะก็เป็นนายพลดีนะฮะแต่ทํางานแบบกล้า,ก,ากลัวๆนะฮะไม่ค่อยแบบกล้าได้กล้าเสียเท่าไหร่ประธานวจีก็ติดต่อนะฮะให้ให้มาทําเซิร์ชบอกนะฮะแต่นายพลเนี่ยนะก็เหมือนไม่ยอมนะ,ะปฏิเสธแต่ประธานเดีก็บอกว่านะฮะคือคุณรู้ไหมว่าเราเนี่ยได้ค้นหาคนที่เรียนเก่งที่สุดนะฮะนั่นก็คือลูกของคุณนะฮะและลูกของคุณก็ยินดีที่จะ ร่วมปฏิบัติการเซิร์ชบ็อกนะฮะซึ่งทําให้ในายพลมาตินเนสเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นพ่อเนี่ยก็เลยต้องแบบไม่มีทางเลือกนะเพราะว่าลูกเนี่ยเข้าไปทํางานตรงนั้นแล้วนะฮะถ้าไม่ไปช่วยลูกเนี่ยลูกอาจจะตายได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็นั่นแหละนะฮะทำให้ในายพลมาตินเนสเนี่ยนะฮะต้องมารับตําแหน่งผู้บัญชาการอย่างไม่จริงใจ อ่ตากรรมมาที่พาโบนะฮะกาโรสนะฮะก็คือเป็นน้องของตาตาเนี่ยก็ได้มาจากไมมมี่นะฮะก็ได้มาเยี่ยมพี่สาวแล้วก็อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อจะให้ไม่ให้ครอบครัวเนี่ยแบบมันมันประมาณว่าอบอุ่นมีความสุขอีกครั้งนะฮะซึ่งกาโรสเนี่ยนะฮะก็ได้ทํางานนะเขาก็ได้แนะนําต่างๆนะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือทางฝั่งแมมมี่เนี่ยนะฮะมันขนเงินมายากนะเพราะว่าพาโบเนี่ยจะได้เงินไว้ทําสงครามนะฮะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าโคเคนหนึ่งคือเทียบง่ายว่า มวลของโคเคนนะฮะกับเงินเนี่ยนะฮะมันมันมันได้ต่างกันนะฮะการที่จะขนเงินมาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะก็ทําให้พวกที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยนะฮะต้องดัดแปลงต่างๆนะเพื่อเอาเงินมาแล้วก็มันก็ตารวจเขาก็ตรวจสอบบ่อยนะฮะมันทําให้แบบขนเงินมายากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเหมือนประมาณว่าโคเคนหนึ่งถุงเนี่ยมันได้เงินมาเป็นปึกเลยนะฮะแล้วเงินมันเยอะจนไม่รู้ว่าจะส่งกลับมายังไงนะฮะเพราะมีตํารวจนคอยตรวจอยู่นะฮะเพราะว่าเอาง่ายว่า จำนวนเงินเนี่ยมันเยอะมากกว่าโคเคนนะฮะลูกพี่ลูกน้องของเขาเนี่ยที่ชื่อสิงโตเนี่ยนะฮะก็ดําเนินธุรกิจอยู่ในไมอามี่นะฮะนะฮะแล้วเขาเละพาโบเนี่ยต้องการที่จะคุยกับเขานะ,ะก็เลยโทรบอกให้ไอ้สิงโตเนี่ยมาหานะฮะที่โคโมเบียนะ ว่าจะจัดการเรื่องเงินนี้กันยังไงตัดกันมาที่มาริซ่านะฮะมาริซ่าเนี่ยก็ได้นัดลิมอนนะฮะมาเจอนะฮะบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเธอก็อ้างว่านะ,ะตำรวจเนี่ยได้ตามรางควานฉันนะนายดึงฉันเข้ามาเนี่ยมันทําให้ฉันลบาบากเนี่ยรู้ไหมใพวกตำรวจกราจะฆ่านะไอ้ลิมอนก็บอกว่าฉันเสียใจนะฮะฉันนึกว่าเธอเนี่ยจะอ่าได้อะไรดีๆจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่เลยนะเพราะตก็โดนเป็นญาติตามรางควานอยู่นะฮะนั่นก็เป็นแผนนะ,ะที่จะหลอกให้ไอ้ลิมอนนี้ออกมาแล้วก็เป็นญาตินี่ก็จะสะกดรอออยตาาามไไปซึ่่งงเธก็ด้ว้วนะ ขอทํางานกับเอสโคบาด้วยแต่ลิมอนไม่ยอมนะไม่ได้นะทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าแล้วก็มีโทรศัพท์จากไอ้ล้นนะฮะโทรมาหานะฮะบอกว่าให้ hey, มึงมาได้แล้วนะมึงอยู่ไหนเนี่ยนะฮะลุงรีบมาดิมาเอาของดินะฮะอะไรอย่างเงี้ยไอ้ลิมอนก็เออโอเคเดี๋ยวกูรีบไปอย่างเงี้ยนะฮะมาให้ไวเลยนะะสุดท้ายแล้วนะฮะลิมอนก็ออกไปนะซึ่งเป็นย่าเนี่ยก็เฝ้ารออยู่ โอเคนะคือให้อภัยเธอแล้วนะฮะเป็นญาติก็ได้สะกดรอยตามไอริมอนไปนะ,ะจนถึงเซฟเฮาส์แห่งหนึ่งนะะก็มีคนติดอาวุธอยู่นะฮะแน่นอนว่าเป็นญาเนี่ยนะฮะอยากจะบุกเข้าไปนะฮะแต่ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมีเยอะเท่าไหร่เขาก็เลยโทรไปหาเซิร์ชบอกนะฮะ ให้ส่งกองกำลังมาช่วยนะฮะแต่เหมือนเซิร์ชบอกเนี่ยนะฮะก็ต้องแบบทำนังซื้อเอกสารนูน่นนี่นั่นอีกหลายอย่างนะ,ะก็เลยแบบคงไม่มีกําลังเสริมมาช่วยนะฮะก็เป็นยากก็ไม่ได้กําลังมานะฮะก็กกกไม่รู้จะทํายังไงดีนะฮะในสถานการณ์ที่มันชั้นกระชั้นชิดะนะฮะพอมาถึงเนี่ยไอ ไอ้ลนเนี่ยก็ดา่าไอริมอนนี่แบบเสียหายเลยนะฮะบอกว่ามึงเนี่ทะเลทลายนู่นนี่นั่นนะฮะมึงรู้หรือเปล่ามึงต้องไปรับส่งรับก็ไปส่งของแล้วก็ไปรับไอสิ่งตัวพ่งนี้นะฮะไอริมอนก็รับของแล้วก็ไปนะฮะแต่เป็นย่ารู้แล้วว่าไอ้ลนเนี่ยสำคัญนะฮะ เป็นญาติก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะเฝ้าไอ้เบล่าไอ้ไอ้ลนเนี่ยมันชื่อว่าเบลัสโก้นะฮะแต่ผมเลือกขอเรียกลุนแล้วกันนะเราบอกว่าอีกคนเนี่ยไม่สําคัญเท่าไหร่นะแน่นอนว่าเป็นญาติก็ต้องโทรหากําลังเสริมนะฮะเขาจะทํายังไงดีนะคิดว่ามันน่าจะมีเยอะอ่ะข้างในอ่ะเขาก็เลยตัดสินใจนะฮะโทรหาใครบางคนนะฮะนั่นก็คือกลุ่มลอสเปเปสนั่นแหละนะฮะแน่นอนโทรไม่ถึง10นาทีนะฮะกลุ่มลอสเปเปสก็พร้อมแล้วฮะเตรียมพร้อมนะฮะซึ่งนี่เป็นการลองงานครั้งแรกนะท่านทำงานดีก็คงจะ อาวุธเนี่ยคบมือนะ,ะแล้วก็ทันสมัยด้วยนะฮะเป็นกลุ่มอาวุธหนักด้วยนะฮะแน่นอนว่าเฮ hey, พี่น้องกัสตาญาเนี่ยก็แบบโอเคนะฮะวางแผนกันว่าจะเท่ายังคำทำยังไงนะฮะซึ่งตูลินเนี่ยก็บอกว่าหวังว่ามึงจะคิดถูกนะอะไรอยเงี้ยนะฮะพี่น้องกัสตาญาเนี่ยก็เก่งอยู่แล้วเรื่องการลบนะฮะแล้วก็มีอาวุธหนักนะฮะก็สามารถทําให้จับ ไอเบัสโกเนี่ยได้อย่างง่ายๆเลยก็าตามสไตล์นะฮะวิ่งไล่กันหน่อยหนึ่งนะฮะแต่สุดท้ายก็ไอโรนเนี่ยก็โดน,น,โนจับได้นะฮะ,ะตัดกลัมมาที่แม่ของปาโบนะฮะก็มีปัญหากับตาต้านะฮะตาต้านี่มาเอ็ดว่าเนี่ยฮะคือคุณ คุณจะใช้เงินเยอะๆแบบนี้ไม่ได้นะมันเป็นผิดวิสัยนะเดี๋ยวมันจะทําให้ผิดสังเกตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแม่ของปาโบก็บอกว่าเฮ้ยเธอจะซีเรียสมากเลยนะรู้ไหมว่าสมัยเด็กๆเนี่ยนะฮะปาโบเนี่ยเขาเขาเคยดูถูกนะโดนดูถูกว่าเขาไม่มีเงิน,ไม,มงนไม่มีเงินซื้อรองเท้านะ รองเท้าก็เก่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉันเนี่ยไปขโมยมาให้เลยนะฮะวันต่อมาปาโบก็ใส่รองเท้าใหม่ๆไปโรงเรียนนะฮะตาต้าก็เลยบอกว่านะฮะคุณอยากได้อะไรคุณก็ต้องได้เหรอก็แน่นอนพวกเราเป็นแบบนี้นะฮะถึงเราจะจนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องดูจนด้วยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะนะฮะตัดกับมาที่ผู้พันมาติเนสนะฮะก็ได้มาคุยแนวทางกับทูตสหรัฐนะฮะเขาก็วิธีการดําเนินงานทํำยังไงนะฮะนู่นนี่นั่นนะฮะซึ่งคุยแล้วก็เหมือนไม่ถูกใจเท่าไหร่นะฮะดูจะออกคนละแนวกันเท่าไไหร่่่แตตตก็้อองดูป ว่าจะทํางานกันยังไงนะฮะตัดกลับมาที่เป็นย่านะฮะก็มาหามาริซ่านะ,ะเหมือนจะมาขอบใจนะฮะว่าเนี่ยข้อมูลที่เธอให้เนี่ยมันได้ผลก็เป็นเป็นยาก,ก็บอกว่าเราไม่มีอะไรคร้างกันแล้วนะฮะเมดิซาบอกว่าถ้างั้นก็ช่วยหาวีซ่าพาครอบครัวฉันออกจากเมดิินในสิเป็นยาก,ก็บอกว่านะฮะมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะเป็นไปได้ยากนะฮะเมดิซาก็เลยบอกว่าแล้วยังไงต่อคะฉันก็ต้องตายอยู่ในนี้สิฉันจะปลอดภัยได้ยังไง แล้วก็ปิดไปไม่รู้ว่าน้องมาริซาขวัญใจผมเนี่ยจะรอดหรือเปล่าเป็นย่าก็คุ้นคิดนะฮะเพราะว่าทุกคนที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยเป็นยาไม่เคยทําบีซ่าให้ได้สักคนเลยตูลินเนี่ยนะฮะเขาก็ถามเป็นยาว่าตกลงเราจะทําอย่างนี้ทุกครั้งเลยไหมนะฮะซึ่งตุลินก็รู้นะ,ะับว่ากลุ่มที่มาเนี่ยมันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะมันเป็นกองโจรเป็นยาก็บอกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกอตัดกรรมมาที่ไอโ้โรนนะฮะก็โดนทรมานนะฮะต่างๆนู่นนี่นั่นนะฮะ โดยดอนเบอร์น่าก็ทรมานนะฮะจนได้ข้อมูลบางอย่างออกมาซึ่งเขาก็เอาข้อมูลนั้นไปให้ฮูดี้นะฮะก็ได้เขาไม่บอกนะ,ะว่าพาโบอยู่ไหนนะฮะแต่ก็บอกแค่ว่า,าได้แค่ชื่อนักบัญชีนะพร้อมกับที่อยู่นะ,ะก็ค่อยไปสืบเอาอีกที่หนึ่งนะฮะว่าจะได้ยังไงเพราะว่าถ้าตัดนักบัญชีพาโบเนี่ยนะเขาก็จะทําสงครามไม่ได้นะแล้วเขาก็จะ่อไปเองนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเขาจะต้องไปรับไอ้สิงโตนะเพราะว่าไอ้สิงโตเนี่ยจะกลับมาจากเมอมี่นะฮะตอนบ่ายนี้เขาจะทําให ก็คือจะตัดขาพวกทางฝั่งแมมมี่นะทำให้เขาค้าขายไม่ได้แล้วพาโบก็จะไม่มีเงินเพราะไม่มีเงินเขาก็จะไม่มีกองทัพอ่านะฮะบตัดกันมาที่กิเบโตะฮะก็ได้ส่งลูกน้องเนี่ยนะฮะไปจับตัวไอ้ซิงโตคนะฮะที่กําลังลงเครื่องบินมาซิงโตเนี่ยก็งง,งๆนะฮะแล้วเอาในไอ้ล้นหล่ะที่จะมารับกลัวเขาก็โดนแก๊งของปาโชเนี่ยนะฮะคุมตัวขึ้นรถไปนะฮะแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาก็เหมือนโดนขู่นะฮะไอ้ไอ้ซิงโตมันยิ่งเป็นคนขี้กลัวอยู่ตัดกันมาที่ เอสโคบาร์นะฮะไอแบ็กกี้กับไอกีก้าเนี่ย mm. ก็ได้มาแจ้งข่าวนะฮะบอกว่าซิงโตเนี่ยคือกลับแมมมี่ไปแล้วนะ,ะเพราะว่าไอเบลัสโกเนี่ยไม่เป็นรับนะ,ะไอไอโรนเนี่ยไม่เป็นรับเขาก็เลยกลัวนะ้วเขาเลยกลับเครื่องบินไปที่แมมมี่แล้วนะฮะแล้วปาโบถามว่าไอไอโรนมันอยู่ไหนนะฮะ แ็กกี้ก็ตอบว่าไม่รู้นะครับไม่รู้อยู่ไหนติดต่อไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยตัดกลับมาที่ตาต้านะฮะแล้วก็กาโรสเนาะก็กําลังคุยกันนะฮะบ,บอกว่าก็เหมือนประมาณว่าอยากให้พวกอาตาตาเนี่ยไปรีพไพรนะเพราะว่าตอนนี้มันอันตรายเสร็จตาตาก็เหมือนประมาณว่าแบบคือปาโบเนี่ยเป็นคนที่ แข่งแ่งคนที่ดีอย่างนี้นะฮะเขาเนี่ยช่วยหาทางออกของเราได้ตลอดนะเชื่อมั่นในตัวเขาเดี๋ยวเขาจะช่วยเราเองอะไรอย่างนี้นะ,ะซึ่งการลดก็ดูออกแล้วนะ,ะว่าแบบไม่น่าจะรอดแน่นอนนะฮะอ่ะตัดกับมาที่มาร์ตินเนสนะฮะกับลูกชายนะ,ะที่ทํางานเซิร์ฟบอกด้วยกันนะฮะ ก็เขาก็คุยกันนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าลูกอยากจะรอดเนี่ยลูกรู้ไหมนะฮะว่าเราจะต้องเจอกับอะไรนะฮะนะฮะพ่อเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้ของขวัญจากเอสโคบา์นะนั่นก็คือ,อใบประกาศข่าวมรณะนะ,ะก็เป็นกล่องมาให้นะว่าเกิดกี่ปีตายยังไงอะไรอย่างเงี้นะฮะถ้าลูกอยากจะรอดเนี่ยต้องทําตามคําสั่งพ่ออย่างเดียวนะฮะลูกมันก็แบบรู้แล้วว่ามันไม่เหมือนกับที่เราเรียนมานะเราเอาจจะโดนฆ่าตายได้ ่าม์ตินิสนะฮะก็เหมือนประมาณว่าจะจะสั่งงานนะฮะแต่ทางเมอร์ฟี่กับเป็นย่าเนี่ยไม่ปื้มนะฮะเพราะว่าใช้แบบการสั่งงานแบบปฏิบัติการแบบเก่าอ่ะกจำกัดวงพื้นที่นะฮะคงจะได้ผลแหละนะฮะทำให้เมอร์ฟี่กับเป็นย่าเนี่ยไม่พอใจนะก็คงจะแบบหวังพึ่งอะไรเซิร์ชบอกนี่ไม่ได้แล้วแหละนะฮะทำให้เป็นย่าเนี่ยนะฮะก็ต้องหาวิธีทางก็คือเขาจะตกลมร่วมมือกับกลุ่มลอดเปเปสนะฮะในการในการทํางานแล้วเป็นย่าก็มาหาดอนเบอร์นานะฮะแล้วก็ถามว่านะฮะ ได้ข้อมูลอะไรบ้างจากไอ้ล้นนะฮะเขาก็บอกว่าไม่ได้อะไรเลยนะฮะเป็นย่าเนี่ยนะฮะก็ได้ให้ข้อมูลนะฮะบ,บอกว่าเนี่ยเรามาดูก่อนที่เราจะทํางานด้วยกันเนี่ยเรามาดูข้อตกลงกันก่อนนะเราจะตามล่าคนที่มีอาวุธหรือพวกนักฆ่าเท่านั้นนะจะไม่ฆ่าแบบพวกเด็กพวกอะไรอย่างนี้นะฮะนะฮะและที่สําคัญนะฮะคือนี่ไม่ใช่การช่วยฮูดี้ร่วมมือกันเพื่อล้างแค้นพาโบนะเพราะว่าฮูดี้จะได้ประโยชน์ดโดยตรงไงเพราะว่าเธอเนี่ยแค้นพาโบแล้วที่ฆ่าไอกิโก้น่ะตายนะฮะ แน่นอนว่านะฮะการร่วมมือกันระหว่างเป็นยาก,กับกลุ่มรอดเปดเปสก็เริ่มขึ้นนะเป็นยาก,ก็เป็นคนส่งข้อมูลพวกนักฆ่าให้นะฮะไอพี่น้องกัสตายาเนี่ยก็ตามฆ่านะฮะทีละคนพวกนี้ทําแบบรวดเร็วนะฮะแล้วก็ชงช่างให้หมอฟันเนี่ยก็แทบจะเอาตัวไม่รอดนะต้องวิ่งหนีนะฮะคือกลุ่มรอดเปดเปสเนี่ยก็ตามล่าพวกนักฆ่าเอสโคบาลหนักมากนะ อไอ้แบกกี้ก็มารายงานนะฮะบอกว่าเนี่ยคือมีคนฆ่าพวกอ่ากลุ่มคนของพวกเราเนี่ยพาโบก็ถามว่าใครเป็นคนทาไอ้แบกกี้ก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วอลากิก้าก็โทรมาแล้วเขาก็ก็บอกว่านะฮะไม่มีใครเห็นไอ้ลุนเลยนะฮะไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนทําอะไรอยู่ที่ไหนนะฮะติดต่อไม่ได้เลยนะฮะไม่รู้อยู่เป็นตายไร้ดียังไงพาโบก็รู้แล้วนะว่าไอ้ลุนน่าจะตายแล้วนะฮะพาโบก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วนะฮะ เตรียมขนย้ายสิ่งของได้นะฮะอะไรอย่างเงี้ยลูกเมียก็กาลังแบบอยู่ยังมีความสุขก็มีเวนกรรมาตามทันอีกแล้วนะฮะเพิ่งจะก,กําจัดไอการิโยไปนะฮะเรื่องใหม่ก็ต้องมาเกิดขึ้นอีกอ่นะฮะสงครามของพาโบครั้งใหม่นียก็ต่อสู้กับพาโบโดยที่เป็นฝ่ายมืดนะฮะไม่ใช่ไยอย่างจ่ายสว่างเหมือนที่พาโบเคยสู้มานะตอนนี้เขากำลังไม่รู้ว่าสู้กับอะไรนะฮะลูกน้องเขาก็ตายทีละคนทีละคนอ่ตัดกบมาที่ย่านเอสโคบาทานะฮะก็ เจอศพของไอ้โรสนะฮะเขียนว่านะฮะวันตายของแกใกล้มาถึงแล้วปาโบลุงชื่อด้วยก็คือลอสเปเปสนะฮะเมอร์ฟี่ก็เลยสงสัยว่าใครคือลอสเปเปสวะเป็นย่าก็ไม่บอกอะไรอย่างงี้ฮะจบตอนที่5นะฮะเดี๋ยวตอนที่6จะมาเร็วๆนี้นะฮะติดตามชมกันตอนต่อไป